ันแอร์แรปแตกต่างจากไดสันซูเปอร์โซนิกยังไงแต่ก็ดูกล่องเขาคือคุ้มค่านะคะพูดเลยนับ1 5 1 2 3 4 5แล้วก็ปิด14,900 บาท 17,900 บาทค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับรักรักชิลีทางช่องทาง YouTube อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้โอ้โหเป็นท็อปิกใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอยากทราบกันเข้ามาใช่ไหมคะว่าสำหรับตัวไดสันที่ทั้ง2รุ่นค่ะทั้งตัวซูเปอร์โซนิกหรือตัวแอร์แรปเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราควรที่จะเลือกซื้อตรงไหนให้เหมาะกับเราวันนี้ค่ะมีคำตอบแน่นอนเดี๋ยวรักจะพาไปดูแล้วก็รวมถึงวิธีใช้ด้วยนะคะละเอียดมากตามไปดูกันเลยค่ะขอเปรียบเทียบไดปกติกับไดสันซูเปอร์โซนิกกันค่ะความแตกต่างของเขาพูดในภาษาบ้านๆเลยนะคะโอเคราคาไดสันสูงกว่าไดปกติทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ย 14,900 บาทนะคะสูงมากอ่ะถ้าพูดถึงในเรื่องราคานะคะต่อมาในเรื่องการใช้เคยสังเกตไหมเวลาเราใช้ไดปกติแล้วเนี่ยไดไปไดมาเอ๊ะมีกลิ่นไหม เพราะว่าตัวนั้นเนี่ยปกติไดปกติอ่ะจะใช้ความร้อนในการออกมาเขาจะมีขดลวดค่ะในการนำความร้อนออกมาใช้ไปใช้มาขดลวดเสื่อมมันเลยทำให้พากลิ่นไหม้ออกมาด้วยนะคะแต่สำหรับไดสันซูเปอร์โซนิกตัวนี้นะคะไม่มีปัญหานั้นแน่นอนเพราะว่าเขาใช้นวัตกรรมใหม่การปรับนะคะค่าความแรงลมแล้วก็ค่าความร้อนเนี่ยเหมือนไดปกติทั่วไปสามารถปรับได้3ระดับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราปรับแล้วตื่นเช้ามาเฮ้ยพอเปิดเครื่องปุ๊บเขาสามารถจำแรงลมที่หลักชอบได้แล้วก็ความร้อนที่หลักชอบได้คือมันสามารถจำได้อะและอีกอย่างนึงนะคะเสียงของเขาค่ะมันไม่ได้ดังเหมือนไดปกติทั่วไปทำให้เราแบบปวดแก้วหูนะคะมันจะมีปุ่มตรงนี้เวลาเราใช้ไปเวลาเรากดค้างค่ะลมที่ออกมาจะกลายเป็นลมเย็นซึ่งทางไดสันเนี่ยเขาทำการวิเคราะห์พัฒนามาแล้วบอกว่าถ้าสมมุติหลังจากที่เราไดผงความด้วยความร้อนเสร็จแล้วถ้าเรามากดซ้ำด้วยลมเย็น5วินาทีมันจะช่วยทำให้ผมของเราอยู่ทรงตลอดทั้งวันค่ะโอเคตัวนี้ก็คือนวัตกรรมของเขานะคะสำหรับใครที่ซื้อกล่องมาเขาจะมีหัวมาให้อีก4หัวด้วยกันนะคะสำหรับหัวตัวแรกนะคะที่รักชอบมากตัวนี้เป็น Gentle Air ค่ะปกติแล้วเนี่ยลมที่ไดสันซูเปอร์โซนิกออกมาเนี่ยโอเคลมจะแรงมากแล้วก็จะทำให้ผมของเราแห้งเร็วกว่าไดปกติ 30% แต่ถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคแห้งเร็วไม่พอนะคะหนังศีรษะของเราเนี่ยสำหรับใครที่เป็นรังแคบ่อยหนังศีรษะแห้งหนังศีรษะแพ้บ่อยใช้ตัวนี้นะคะจะช่วยทำให้หนังศีรษะของเราดีขึ้นได้แล้วก็เวลาเราไดผมเนี้ยมันจะไม่ร้อนจี้จนเกินไปจะทำให้เหมาะสำหรับคนที่หนังศีรษะเซนซิทีฟค่ะสำหรับในหัวถัดมานะคะนี่จะมีลักษณะคล้ายกันมากเพราะเขาจะแบนๆนะคะแต่สำหรับหัวตัวนี้จะมีลักษณะที่แคบมากอ่ะใช้สำหรับเป็นตัวเน้นค่ะเน้นย้ำให้ผมตรงอ่ะอยู่ทรงทั้งวันแต่สำหรับการไดปกติที่ต้องการให้ผมสมูทเป็นธรรมชาตินะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยจะแตกต่างกันนิดนึงค่ะสำหรับตัวนี้นะคะที่ใช้เนี่ยคือถ้าเราเป็นคนที่ดัดผมมาเนี่ยเราก็สามารถวางไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ไดแบบนี้ก็จะทำให้ผมที่ดัดมาเนี่ยไม่เสียรอนไม่เสียนะคะหรือว่าใครที่ผมแบนผมรีบแบบรักเนี่ยก็มีวิธีใช้อีกอย่างนึงในการใช้หัวตัวนี้นะคะนั่นก็คือทำแบบนี้ค่ะเขาจะช่วยทำให้ผมไม่รีบแบนติดหัวไอการที่เราติดแบบนี้เขาเป็นระบบแม่เหล็กนะจ๊ะเลิศมากก็คือติดได้ง่ายดายมากแล้วก็เวลาดึงออกก็ดึงออกได้ง่ายดายเวลาเราใช้แล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะหลุดแน่นอนอ่ะต้องใช้แรงมือดึงนะคะถึงจะออกสะดวกค่ะเลิศมากก็จะมีการอยู่4หัวด้วยกันนะคะในราคา 14,900 บาทจ้าพูดในเรื่องของไดสันซูเปอร์โซนิกเสร็จไปแล้วนะคะรวดเร็วมากตอนนี้ขอมาพูดในเรื่องของไดสันแอร์แรปแตกต่างจากไดสันซูเปอร์โซนิกยังไงตัวนี้ก็เป็นตระกูลไดสันเหมือนกันในการจัดแต่งทรงผมเหมือนกันนะคะแต่ในกลุ่มของการทำให้ผมแห้งอะยังไงก็ต้องยกให้ไดสันซูเปอร์โซนิกค่ะสำหรับไดสันแอร์แรปอะคือเขาใช้ในการตกแต่งสไตล์ทรงผมมากกว่าเน้นในเรื่องนั้นนะคะแต่อันนี้เน้นย้ำในเรื่องของการทำให้ผมแห้งด้วยเทคโนโลยีพิเศษตามที่บอกไปแล้วนะคะก็ราคาจะแตกต่างกันค่ะ 14,900 บาท 17,900 บาทค่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของไดสันแอร์แรปกันดีกว่านะคะว่าเขามีให้มากันกี่หัวบ้างสำหรับไดสันแอร์แรปอยากจะบอกว่าในราคา 17,900 เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงแต่สิ่งที่ได้คือโอ้ my god ดู
าคือคุ้มค่านะรับพูดเลยคือมันสวยมากสามารถเป็นสิ่งที่ใช้ตกแต่งในบ้านได้ไม่ได้เป็นการที่แบบวางใดแล้วเกะกะเกะปะเวลาเราแบบวางใดแล้วแบบมันจะรู้สึกแบบโลกแต่อันนี้คือมีกล่องเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันดูข้างในเนี่ยเห็นปะโอ้โหอย่างกับที่ใส่เครื่องเพชรนะจ๊ะเลิศมากเปิดออกมาเนี่ยนี่จะมีหัวให้แบบนี้ค่ะไว้สำหรับการตกแต่งทรงผมนะคะและจะพูดถึงแต่ละตัวกันเลยนะคะหัวตัวแรกที่อยากมาแนะนำนะคะตัวนี้จะเป็นที่จัดแต่งทรงผมเป็นไดเป่าผมนั่นเองแต่ถามถึงคุณสมบัติในการที่ใช้แล้วมันแห้งเร็วเหมือนไดสันซูเปอร์โซนิกหรือเปล่าตัวนี้อยากจะบอกว่าเขาทำมาเพื่อการไดผมให้แห้งเร็วแล้วก็ผมไม่เสียจริงนะคะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพแรงลมเขาก็จะน้อยลงนะคะก็จะไม่ได้แรงเหมือนไดสันซูเปอร์โซนิกสำหรับไดสันแอร์แรปนะคะตัวนี้แนะนำให้ใช้จัดแต่งทรงผมก่อนที่เราจะทำผมลอนหรือทำผมเป็นทรงต่างๆมากกว่านะสำหรับตัวผมของเขานะคะง่ายมากๆเลยคล้ายๆไดสันซูเปอร์โซนิกเลยนะคะแต่ว่าสำหรับไดสันแอร์แรปเนี่ยเวลาเปิดจะเปิดตรงนี้เห็นป่ะเสียงเขาก็ไม่ได้ดังมากนะคะแล้วเขาก็สามารถปรับแรงลมได้ด้วย3ระดับค่ะนี่อันนี้ระดับน้อยสุดนะคะเพิ่มขึ้นแรงสุดประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะปุ่มตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความร้อนได้ค่ะจะเป็นเย็นที่สุดนะคะจะเป็นลมเย็นนะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นลมร้อนปานกลางและอันที่3จะเป็นลมร้อนที่สุดค่ะท่านี้เลยง่ายๆนะคะใช้เหมือนกันเลยทุกหัวก็จะปรับแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนหัวกันดูนะคะหัวต่อมาที่อยากแนะนำนะคะในการเป่าแห้งการเป่าแห้งเนี่ยมีอยู่2อันที่ทำให้ผมนุ่มสลวยคือเราไม่ต้องใช้หวีเลยเพราะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหวีในตัวอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่ผมอยากโศกผมฟูมากๆแนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าแปรงของเขาเนี่ยจะแข็งมากๆนะคะแล้วก็มันไว้สำหรับคนที่ผมอยากโศกแบบโคนผมอยากโศกอ่ะตัวนี้ทำให้ตรงได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับหลักแล้วเนี่ยโอ้โหผมรีบขนาดนี้ผมตรงขนาดนี้ใช้ตัวนี้ค่ะมันจะมีจุดแบบนี้นะคะปุ๊บๆตัวนี้เนี่ยไว้สำหรับคนที่โคนผมรีบค่ะเวลาติดเนี่ยก็ติดเข้าไปเลยแบบนี้ก็แน่นเลยนะคะแล้วก็เปิดก็ไว้สำหรับไดผมนะคะทำให้ผมแบบเหมือนไม่รีบติดแบบโคนผมอ่ะต่อมานะจ๊ะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะในซาลอนอะไรแบบเนี้ยนี่เวลาติดก็แค่นี้เลยนะคะง่ายมากๆอ๋ออีกอย่างนึงเพื่อนๆคงสงสัยว่าตรงเนี้ยมีไว้ทำไมใช่ป่ะก็คือเขาคิดมาได้ดีมากสำหรับไดสันนะคะเวลาเราเปิดแล้วมันร้อนอ่ะใครจะไปจับอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ร้อนดิเขาก็มีตรงนี้ค่ะให้ไว้สำหรับการจับดีเลิศนะคะตรงนี้ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากยกโคนผมนะคะทำแบบนี้ค่ะคนผมมันจะแบบเด้งขึ้นหน่อยนึงค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีผมที่ค่อนข้างรีบแบนประมาณนี้แตกต่างกันไหมตัวนี้จะรู้สึกว่าคนผมมันจะเด้งขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนตรงนี้จะรีบแบนไปเลยนะคะก็เป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากทำผมแบบprofessionalก็จับตรงนี้นะคะและตัวเด็ดเลิศที่สุดเป็นตัวนี้ค่ะเขาจะแบ่งเป็นลอนใหญ่กับลอนเล็กนะคะเดี๋ยวเราจะเทียบให้ดูด้านตัวนี้ค่ะเป็นลอนขนาดใหญ่40 mm ค่ะสำหรับตัวนี้เป็นลอนขนาดเล็ก30 mm ค่ะมันก็จะต่างกันนิดนึงแหละนี้นะคะแล้วเขาก็จะประกอบด้วย2ด้านด้วยกันเพราะเขาจะใช้แรงลมในการม้วนผมเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะคะสำหรับส่วนตัวรักแล้วเนี่ยผมรักเป็นคนที่คลายง่ายมากผมตรงมากก็จะใช้ลอนเล็กนะคะเพราะว่าเขาจะได้อยู่กับเรานานๆหน่อยนะคะความพิเศษของไดสันแอร์แรปสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจาก
ลอนม้วนผมทั่วไปปกติลอนม้วนผมทั่วไปเนี่ยเราต้องไดผมให้แห้งสนิทเลยนะคะก่อนที่จะทำลอนไม่งั้นเนี่ยลอนจะไม่อยู่ทรงเลยเพราะว่าผมมีความชื้นแต่เทคโนโลยีของ Dyson Airwrap ค่ะเขาบอกว่าผมเราเนี่ยต้องหมาดๆดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือมีสเปรย์ฉีดผมหรือว่าหลังจากใครที่ไดผมเพิ่งเสร็จอะค่ะผู้หญิงเนี่ยปลายผมเขาจะแห้งช้าอยู่แล้วคนผมจะแห้งเร็วก็ไม่ต้องเครียดเลยค่ะเราสามารถทำลอนต่อได้เลยเพราะว่าผมเนี่ยจะสามารถทำลอนต่อได้ดีมากๆในช่วงที่ผมอะเปียกนิดๆนะคะตอนนี้เนี่ยผมอะแห้งมากดังนั้นเราขอฉีดสเปรย์น้ำแร่ปกตินะคะที่ผมทำให้ผมแบบเปียกนิดนึงนี่ค่ะผมจะหมาดๆหน่อยนะคะก็เปียกแล้วประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกหัวค่ะตัวนี้เนี่ยรักเลือกหัวแล้วเป็นหัว 30mm นะคะเป็นลอนขนาดเล็กค่ะแล้วก็ทำการแต่งผมออกมาเท่านี้ประมาณเท่านี้นึงนะคะอย่าแบ่งออกมาเยอะนะคะเดี๋ยวลอนมันจะไม่แน่นแล้วก็เวลาใช้เนี่ยรักใช้ความร้อนที่ความร้อนสูงสุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาแรงลมสูงสุดเลยถ้าเราอยากได้ผมหมุนเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูลูกศรเลยอันนี้ผมหมุนเข้านะคะแล้วอยากได้ผมหมุนออกนี่อันนี้จะเป็นลูกศรหมุนออกก็คือผมเราจะลอนม้วนออกนั่นเองนะคะถือไดสันเปิดข้างหน้าแบบนี้นะคะคือเขาจะดูดผมเข้าไปเองแบบนี้แล้วเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยเหมือนแบบไดผมอะเวลาที่ร้านอะเขาเน้นไดผมหลังจากนั้นนะคะเลื่อนปุ่มตรงนี้ค่ะนี่ให้เป็นลมเย็นนะคะอยู่ที่น้ำ1-5 1-2-3-4-5 แล้วก็ปิดเห็นไหมลอนเด้งมากก็ประมาณนี้นะคะก็ทำทุกช่อเลยและนี่ก็คือหลอนที่ได้จาก Dyson Airwrap นะคะเดี๋ยวเราจะทำการหวีให้ดูนะคะคือเธออยากจะบอกว่าสำหรับ Dyson Airwrap อะเวลาเขาทำหลอนอะเห็นปะมันจะเหมือนแบบเป็นหลอนที่ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติแล้วก็มันไม่แข็งกระด้างอะค่ะมันจะแบบเนี่ยเห็นปะมันจะดูแบบสมูทมากนะคะเป็นธรรมชาตินี่อันนี้ก็คือยังไม่ได้หวีอันนี้หวีแล้วนะคะเนี่ยผมจะดีมากนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะก็กลายเป็นคนผมหนาทันทีนะคะจากตอนแรกปึ๊บอ่ะผมบางเลยใช่ปะล่ะอันนี้ผมหนาเลยค่ะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็สามารถแยกได้เนาะว่าอันไหนคือซูเปอร์โซนิกอันไหนคือ Airwrap นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Dyson ก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับของเขาตลอดอยู่แล้วนะคะก็หวังว่าหลายๆคนนะคะคงจะใช้คลิปนี้ในการตัดสินใจซื้อว่าควรจะซื้อ Dyson Super Sonic หรือ Dyson Airwrap นะคะความจริงแล้วเนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อ Dyson Super Sonic ก็เหมาะกับคนทั่วไปหรือผู้ชายเนี่ยเหมาะมากๆนะคะกับใช้ Dyson Super Sonic หรือผู้หญิงที่สามารถแบบเอ้ยต้องการสระ
ผมทุกวันใดผมไปฟิตเนสต้องการใดผมแห้งทุกวันนะคะแต่ใครที่ออกงานสังสรรค์บ่อยๆนะคะผู้หญิงเนี่ยมีเวลาที่จะทำทรงผมทำลอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนำไดสันแอร์แรปเลยนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครชอบทั้ง2ตัวก็ซื้อทั้ง2ตัวเลยเพราะว่าลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะจุดประสงค์การใช้งานก็แตกต่างกันผลลัพธ์ก็แตกต่างค่ะประมาณนี้ค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้นะคะแล้วก็วันนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย